ดอุดอุดอุดหลับปุ๋ยเลยเอ้ยเขาเอ้ยเขาหลับอ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องสามหมูซ่าด้วยนะครับกดตรงนี้เลยนะครับสามหมูซ่าไปไหนอะลูกน้ำไปไหนครับไม่หาเอาอาหารให้กระต่ายอ๋อไปหาเอาอาหารให้กระต่ายกระต่ายดอกแดกกระต่ายดอกแดกดอกแดกดอกแดกเหรอทางเข้าไปหากระต่ายนี่ไงเจอแล้วกระต่ายดอกแดกกระต่ายดอกแดกอยู่ไหนไปอาหารหมดพี่ต้องไปเจอแค่หลอดมาจากไหนไปอาหารกระต่ายไงโอ้ยน่ารักไหมคะว้าวยำ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 เอาไปเลยอุ้ยเก่งดีจับกระต่ายแล้วยังจับกระต่ายไหมขนนิ่มไหมจับหน่อยนะอุ้ยขนนิ่มมากเลยขนนิ่มมากเลยอ่ะขนอย่างนี้เลยน้องหมออันหมออยากจับเห็นไหมไหนกระต่ายซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างคะกระต่ายซ่อนตัวแหวนโอ้ไปหาไปหาหน่อยไปหาหน่อยอันนั้นไม่สบายเพราะตาไม่ดีร้อนเพราะตาไม่ดีนี่ไหนบ้านของเขาอ่ะนี่บ้านของเขาคิดว่าเขานอนในนี้เหรอคะเขานอนในนี้ได้เขานอนในนี้ได้แล้วมีไหมในเนี้ยไม่มีตรงไหนอีกตรงไหนอีกไปหาให้หน่อยเร็วตรงนี้ก็มีเหรอนอนอยู่ในนี้เหรออุ้ยหลับเลยอ่ะน้องหมาหลับปุ๋ยเลยเขาหลับอ่ะเขาปิดเห็นไหมเขาหลับอ่ะพี่น้ำตอนนั้นกินอยู่โอ้กระต่ายเยอะเลยที่นี่เขากินอะไรด้วยเขากินหญ้าด้วยพี่โต้เขากินหญ้าอยู่เนี่ยไข่พันเขาไม่ดีเขากินมันมีกินเนื้อกับกินเนื้อกระต่ายมีเนื้อกินเนื้อที่ไหนเรากินเนื้ออย่างเดียวใช่เราจะมาดูบ้านกระต่ายใช่ไหมคะบ้านกระต่ายเป็นยังไงบ้างคะมีบันไดขึ้นไปนอนด้วยอ่ะบันไดค่ะอันนี้เขาก็มีบ้านอีกหนึ่งหลังใช่ไหมเขานอนอยู่เขานอนอยู่ในบ้านของเขาดูดีดูดีอย่ามาโยกกระจานฉันร้อนโอ้พ่อไปซื้ออะไรมาให้เนี่ยก็พิซซ่าโอ้วันนี้อะไรอะขนมอะไรอะขนมอะไรอะขนมปังอะไรอะเป็นเหมือนองุ่นเลยองุ่นแล้วก็มีน้ำส้มใช่ไหมแล้วก็มีสายไหมด้วยโอ้ยนี่น้ำมะพร้าวโอ้ดูดิน่ากินมากเลยอันนี้พี่น้าลองกินหน่อยอร่อยไหมอร่อยมากเลยหนูกินละอร่อยมากเลยพี่ต้ออร่อยไหมอ่ะหวานใช่ไหมหอมมะพร้าวด้วยใช่ไหมตุ๊กตาอะไรอ่ะตาหมีตุ๊กตาหมีห้อยได้ด้วยฮะโอ้ตายหวยไม่ได้ถือไว้เฉยทำอย่างนี้เหรอเนี่ยอร่อยมากเลยวาฟเฟิลฮ่องกงหรือเปล่าไม่รู้ฮ่องกงแต่วาฟเฟิลอ่ะอร่อยฮ่องกงเนี่ยมีลูกเกดอร่อยมากเลยพี่ต้นน้ำกินอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าสายไหมรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยเหมือนอันนั้นหวานไหมอร่อยเหมือนอันนั้นหวานเอาของหนูอ่ะเอาของหนูกินอะไรคะพี่เราต้องของกินเลือดมาปะเนี่ยทำไมปากแดงแบบนี้ฮะน้ำน้องกินอะไรมาก
ินเลือดมากินอันนี้เป็นสีแดงนะเขาใส่สีแดงสีชมพูแล้วก็กินมาเป็นสีแดงโอ้เลือดอ่ะน่ากลัวหรออุ๊ยผู้ฟังหอมมีต้องกินหรอต้องกินสีเหลืองน้องหอมกินสีชมพูแต่ว่ากลายเป็นสีแดงเลยใส่ใส่หน้าจะเป็นยังไงก็แต่อยากกินสายใหม่ของน้องหอมเปล่าเหรอก็แต่อยากกินสายใหม่อ่ะถ้าเขากินเขาจะปวดท้องไหมอ่ะฮะเหมือนกันเนาะมันจะขยิบมาโยกเก๊กเอ้ยน้ำท่วมเมฆน้องหอมนั่งด้วยกันก็ได้ค่ะน้องหอมนั่งข้างหลังด้วยพร้อมยังไปเลยโยกเก๊กเลยพอมาคือคักยอยักเขียวใหญ่ไปดูอย่างอื่นกันแล้วพี่โต้ไปเข้าค่ายเดี๋ยวพี่โต้เจอใหญ่ไหมเนี่ยตามไปดูกันนะคะทุกคนเฮ้ยนี่ไงตัวใหญ่มากเลยอ้วนมากเลยอ้วนมากเลยอ้วนกว่าพี่นาวีใช่ไหมไอตัวนี้คือตัวผู้ตัวนะหมูพันอะไรอ่ะหมูพันตัวผู้หมูพันตัวผู้ไม่ใช่หมูแพ้แล้วอ่ะตัวตัวผู้ตัวเมียนี่พี่ออโต้จะให้อาหารหมูนะดูนะอุดอุดอุดอ้าวน้ำมันจับจับจับอุ้ยดูหางดูหางอุ้ยทำไมตัวใหญ่อย่างนี้ไหนตาอุดอุดเอาแล้วเขาเดินยังไงเขามองไม่เห็นนะอุ้ยดูหน้าดิตัวใหญ่มากเลยอันนี้พี่โต้จับหมูนะจับหมูจ้าจับหมูจ้าพี่โต้กลัวอะไรอะลูกจับหน่อยนะโอ้ขนตรงนี้แข็งนะดูค่ะพี่โต้ดูเขาเดินดูเขาเดินเขาจะไปละใช่ไหมไม่แก้มาแล้วอุด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 ชื่อตื๊ดชื่อตื๊ดชื่อตื๊ดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะข้ามสะพานมาด้านนู้นแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ว่าสองข้างนี้ก็มีน้ำหมดเลยแล้วเขาก็ปั่นเรือเล่นตอนนี้เริ่มมืดแล้วนี่ไงบรรยากาศตอนนี้นะคะจะเป็นตอนค่ำๆนะคะมาตรงนี้ก็จะเป็นสะพานอีกนะคะรู้สึกเหมือนจะแบบชมวิวนะแบบซื้อกาแฟเสร็จแล้วก็เดินชมวิวมาเรื่อยๆกว้างมากและใหญ่มากค่ะที่นี่มีเยอะมากเลยค่ะตรงนี้มีบัวเดี๋ยวเดินไปดูบัวกันค่ะทุกคนด้านในนะคะก็จะเป็นด้านที่เราจะต้องไปดูบัวกันว้าวนี่บัวเต็มเลยบัวใช่ข้างในเยอะแม่มีเต็มเลยโอ้บัวอย่างเยอะเลยค่ะตรงนู้นน่ะที่ขาวๆนั่นคืออะไรเป็ดก้าวๆเหรอน้องหอมร้องเสียงดังเลยหรอคะใช่ค่ะเห็นบัวไหมคะบัวตอนนี้ดอกบัวหุบแล้วเพราะว่าเริ่มจะมืดแล้วใช่ไหมคะบัวขอออกลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพวกเรานะคะต้องขอตัวลาทุกคนตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะคะถ้าใครผ่านมาทาง
นครปฐมนะคะคุ้มค่ามากเลยค่ะที่ดูบัวไม่ได้เสียค่าเข้าเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้อาหารสัตว์ตรงไหนก็หยอดตู้เอาเนาะโอเคมากเลยไม่ได้แค่ดูบัวอย่างเดียวนะคะมีสัตว์เต็มเลยให้เด็กๆได้รู้จักแล้วก็ได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้ให้อาหารอย่างเงี้ยสนุกมากเลยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ตกดติดตามพี่ปุ๋มไม่ละค่ะ